แล้ว NFT แบบไหนที่จะประสบความสำเร็จฟังจากคุณปลื้มกันต่อเลยครับมาถึงเรื่องของไอเดียของเราแล้วแล้วก็ความคิดของทางคุณปลื้มว่า NFT ที่จะประสบความสำเร็จลักษณะเฉพาะของมันจะต้องเป็นยังไงบ้างทั้งในเชิงของงานศิลปะด้วยเชิงของการประยุกต์ใช้ด้วยหรือว่าเชิงของการที่มันเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยครับถ้าถามผมอะครับตัวผมอะวาดรูปยังวาดไม่เป็นเลยใครเป็นเพื่อนผมหรือติดตามผมอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าผมเนี่ยวาดรูปยังไม่เป็นเลยแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่มีใจรักในงานศิลป์ในอาร์ตผมชอบมากๆชอบซื้อเก็บครับชอบซื้อเก็บก็เลยถึงตัวเราไม่มีพรสวรรค์ด้านการวาดแต่เราชอบเราก็เลยขยับมาเป็นผู้ผลิตเราก็เลยมาเป็นโปรดักชันเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าการเข้ามาทำ NFT เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความเป็นอาร์ติสต์แล้วมันมีทั้งเรื่องของความเป็นธุรกิจ อยู่ทั้งสองอย่างมันไม่อยู่อันใดอันหนึ่งมันอยู่ทั้งสองอันเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จได้ครับผมเชื่อว่ามันคือคนที่เอาสองอย่างเนี่ยมาผสมกันไม่มากก็น้อยตามความขนาดของเขาอันนี้อาจจะอาร์ตเยอะธุรกิจน้อยอันนี้อาจจะแบบวางแผนธุรกิจอย่างดีเพราะเขาเก่งธุรกิจนะครับก็อาจจะวางโครงสร้างธุรกิจอย่างดีแล้วก็อาร์ตดรอปลงมาหน่อยผมเชื่อว่ามันไม่มีผิดหรือถูกครับผมเชื่อว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาถนัดแบบไหนในการจะสร้างคอลเลคชัน NFT ของเขาขึ้นมาครับสุดท้ายแล้วในมุมของคนที่เป็นศิลปินบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มรู้จักมันเพิ่งอยากจะเข้ามาในจุดนี้การที่ตอนนี้เองเนี่ยเข้ามามันสายเป็นไหมหรือว่าอาจจะต้องแข่งขันกันดุเดือดหรือว่าถ้าเกิดคุณแน่จริงคุณมีไอเดียคุณมีฝีมือจริงยังมีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดตรงนี้ได้อยู่มีโอกาสครับผมเห็นมาหลายคนแล้วครับที่เป็นอาร์ติสต์แบบโนเนมเลยไม่เคยมีใครรู้จักแต่ก็เกิดขึ้นมาแข่งส่วนทุกคนได้ทำได้ครับมีโอกาสแค่อย่าปิดกั้นครับแค่อย่าแบบอคติกับมันเพราะถ้าคุณอคติกับมันก็อย่างที่ผมบอกครับว่า NFT มันเพิ่งเริ่มต้นมันยังต่อยอดไปได้กับอะไรอีกหลายอย่างมากๆจริงอยากให้เปิดโอกาสครับผมขอบคุณที่ติดตาม TNN Real Guide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่เราตั้งใจนำเสนอครับ